ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่3สวรรณ3ตำนานคนกตัญญูเมตตาบารมีความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งๆมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยได้ให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งแม่น้ำนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัดรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกุลแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกุลส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กทั่วไปเมื่อทุกคุณกุมารมีอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกคุณกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงปิดหูทั้งสองบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึง2ครั้ง3ครั้งทุกคุณกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็ปิดหูทั้งสองกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกคุณกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกคุณเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกคนนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะทำอย่างไรทุกคนกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมติเรียกกันว่าปากโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันขณะนั้นพิภพเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ทั้งสองนั้นบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่นกและเนื้อที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตเส้นทางเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสม
ทุกคุณบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชฎาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษินี